อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News เบลล่าราณีส่งสารถึงชิงชิงคริสหาอยากขอโทษต่อหน้าก็มายันทุกอย่างจบแล้วไม่ได้ติดใจตั้งแต่แรกปัดชื่อทริปเที่ยวไอซ์แลนด์โยงถึงอีกฝ่ายชี้เวียสุกลวัฒน์เป็นคนตั้งยังเป็นกระแสให้หลายคนพูดถึงอยู่ไม่น้อยสำหรับกรณีของชิงชิงคริสหาที่ถูกมองว่าแอบชอบเวียสุกลวัฒน์และอาจจะมาเป็นมือที่สามระหว่างความรักของเวียและเบลล่าทำให้เจ้าตัวถูกถล่มเละซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่มือที่สามและอยากขอโทษสาวเบลล่าต่อหน้าที่ทำให้เข้าใจผิดด้วยล่าสุดทางฝั่งสาวเบลล่าราณีก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยว่าตนยังไม่ได้ดูสัมภาษณ์ล่าสุดของเขาแต่เราก็ตอบไปหมดแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่มีอะไรส่วนที่เขาอยากมาขอโทษก็โอเคปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้าได้เจอกันสำหรับเราแล้วก็ไม่เคยติดใจอะไรเรื่องจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและที่หลายคนมองว่าชื่อแฮชแท็กคลิปที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์เป็นการตั้งเพื่อตอกย้ำให้อีกฝ่ายรู้นั้นก็ไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีประเด็นอะไรแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วเหมือนเราตั้งกันเป็นกรุ๊ปเกิดก่อนที่จะมีเรื่องงานนี้สาวเบลล่ายังได้ตอบเรื่องที่คนแซวว่าคลิปเที่ยวหวานมากลงรูปอวดแฟนทีด้วยว่าไม่ได้อวดแฟนแต่อวดรูปวิวคลิปนี้เป็นการไปพักผ่อนดูคิวล็อกคิวกันมานานกว่าจะได้ไปที่สุดของคลิปนี้ก็เป็นวิวเพราะว่าย้ายเมืองทุกวันก็จะเห็นแตกต่างกันไปได้เดินทางตลอดไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่แต่ได้ชาร์จแบตเต็มที่ก็แฮปปี้อย่างที่ตั้งใจไว้ส่วนเรื่องแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้คือเราเริ่มตั้งแต่ตกลงกันว่าจะไปประเทศนี้มันมีคำคล้องจองอยู่ไงก็เลยเกิดเป็นคำนี้ตนไม่ได้คิดหรอกน่าจะเป็นพี่เมียคิดและที่หลายคนแซวว่าแคปชั่นมูมิงคือรูปก็ค่อนข้างเยอะรูปหมู่รูปเดี่ยวคือเยอะไปหมดเลยก็กลัวคนจะเลี่ยนไม่ได้เกทับอะไรเลยถามว่าเขินเองไหมคือด้วยความที่รูปเยอะมากรูปคู่ที่คนอื่นถ่ายให้จะไม่ลงก็เสียดายก็ขออนุญาตลงเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งแล้วกันคลิปนี้จริงๆไม่หวานเลยเพราะลุยกันหนักมากและที่โดนแซวว่าไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันสาวเบลล่าก็เผยว่าคือเรายังไม่รีบยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากทีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวทีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ